หอมครับเย่ลงข้างล่างดีกว่าลงอยากช็อปลงบันไดเลื่อนตรงนู้นครับอยากช็อปปิ้งช็อปปิ้งช็อปปิ้งป้าขาหนูรบกวนเวลานิดนึงหนูอยากสัมภาษณ์เฉยๆเดี๋ยวผมให้พูดเองนี่โหเหลือเหรอเดินตลาดการเดินชิมหลอกไอ้นุ่มไปเทอร์มินอลด้วยเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีกับการซื้อของปะครับที่มันร้อนเยอะๆน่าจะไปซื้อนะเพราะว่ามันหลบไปข้างในเวลาไปเลือกซื้อของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดชแบบไปคนเดียวหรือแบบว่ากับภรรยาหรือแบบว่าชอบแบบไหนมากกว่าไปด้วยกันก็โอเคนะโอ้นิวชอบพี่วินเราอ่ะเป็นคนเป็นผู้หญิงนักช็อปช็อปปิ้งแต่ตอนเนี้ยเราไปถามผู้ชายอ่ะเวลาพี่ไปส่งแฟนซื้อของอ่ะพี่เบื่อไหมต้องซื้อของให้แฟนหนึ่งชิ้นอ่ะในวันเนี้ยพี่ซื้ออะไรของสวยงามเสื้อผ้าน่ารักค่ะมันเป็นมุมแบบกุ๊กกิ๊กของผู้ชายที่ไว้เลือกซื้อช็อปปิ้งอะไรให้ผู้หญิงเนี่ยค่ะลูกค้าไม่สมตัวรู้สึกตัวเล็กไปเตี้ยไปอะไรเงี้ยจะเป็นกระจกที่จะไปติดตั้งตามช็อปต่างๆนี่คือที่ร้านไหนครับนี่คือที่ร้านซาเล่เริ่มแรกคือเราจะต้องเข้ามาแบบที่หน้ากระจกเอาท็อปก่อนท็อปก่อนแต่เว้นแบบเป็นเรียบร้อยอย่างเรานี่ค่ะคนไม่สวยใส่อะไรก็ไม่สวยและนี่คือหน้าตาของเวของพวกเรานะฮะ A Better Way ครับ Way B ครับเป็นเวครั้งแรกที่เป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่แค่น้ำผลไม้อีกต่อไปครับเอาจริงพี่ผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบการแบบการไปยืนแบบเหมือนพรีเซนต์งานเป็นมาตั้งแต่เด็กละ Key Message ที่จะใช้ในการทำโฆษณาคืออะไรฮะ Key Message คือ A Better Way ครับอ่ะ better way คือเป็นภาษาคนเป็นภาษาที่แบบเข้าใจเลยอ่ะเป็นภาษาคนใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นภาษาที่แบบฟังแล้วแบบวิชวลได้เลยว่าแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยเละครับคำพูดอะไรที่สื่อสารให้เขาเข้าใจให้ภาษาคนเข้าใจผมว่าเออภาษาคนผสมกับผลไม้แท้ใช่ฮะผมทานเป็น concentrate แล้วขวดนึงให้โปรตีนกี่กรัมครับเป็นน้ำตาลเทียมคู่แข่งเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ฮะค่ะแล้วก็ที่บอกว่าต้องขายได้ละ61สาขานี่สาขาอะไรมันก็ยังมีหลายคำถามที่เราตอบไม่ได้บางอย่างเรารู้บางอย่างเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับแก้แล้วก็ไปพัฒนา